จตุรงค์อาลัยสูญเสียคุณแม่ปราณีหลังรักษาตัวอยู่ห้อง ICU นับเดือนหลังจากคุณแม่ปราณีพลบูรณ์ครับมารดาของตลกชื่อดังอย่างจตุรงค์พลบูรณ์ถูกหามส่งโรงพยาบาลครับและต้องอยู่ในห้อง ICU นานนับเดือนล่าสุดครับตลกชื่อดังได้โพสต์ข้อความแจ้งให้ทุกคนที่เป็นห่วงทราบว่าตอนนี้มารดาของตนได้เสียชีวิตแล้วขอแจ้งข่าวบอกกล่าวและช่วยบอกต่อให้ลุงรงด้วยมันเป็นการสูญเสียและเป็นเรื่องเศร้าที่สุดของชีวิตลุงรงแม่ปราณีพลบูรณ์แม่ผู้ให้กำเนิดจตุรงค์พลบูรณ์ได้จากลูกๆหลานๆไปแล้วอย่างสงบหลังจากที่นอนเจ็บปวดอยู่ใน ICU ในโรงพยาบาลโพธารามนานเกือบเดือนขออภัยลงรายละเอียดอะไรไม่ได้มากนะตอนนี้แล้วจะค่อยๆบอกในโพสต์ถัดไปจึงเรียนมาแฮชแท็กแม่ไม่ทรมานแล้วนะแฮชแท็กเห็นแม่เจ็บลูกก็เจ็บเป็นร้อยเท่าหลังจากนั้นครับใบเฟิร์นพัศกรลูกสาวก็ได้โพสต์ภาพกำหนดการสวดอภิธรรมและชาปนกิจนางปราณีพลบูรณ์หรือแม่นีณศาลา1วัดโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยวันอังคารที่14พฤษภาคมเวลา 16:00 นพิธีรดน้ำศพเวลา 20:00 นสวดอภิธรรมวันพุธที่15พฤษภาคมและวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคมสวดอภิธรรมวันศุกร์ที่17พฤษภาคมเวลา 7:00 นบำเพ็ญกุศล7วันถวายพัฒหารเช้าเวลา 19:00 นสวดพระอภิธรรมรอบที่1เวลา 20:00 นสวดพระอภิธรรมรอบที่2วันเสาร์ที่18พฤษภาคมเคารพศพตามปกติแต่ไม่มีการสวดพระอภิธรรมวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมเวลา 14:00 นรับฟังเทศนา1กันเวลา 16:00 นประชุมเพลิงซึ่งมีคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตครับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากทางทีมข่าวบันเทิงช่องซุปเปอร์สตาร์ดาราครับขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยกับครอบครัวพลบูรณ์อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ